สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับอยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับกับพบหมอรามาครับวาไรตี้สาระสุขภาพดีที่จะทำให้คุณสุขภาพดีไปพร้อมกับเราตลอด1ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้ทางรามา Channel นะครับ True Vision ช่อง42วันนี้อยู่กับเลิฟแล้วก็อาจารย์แสงสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณเลิฟวันนี้โอ้โหเจอทั้งทีเวลาเดิม 3:30 3:30 มีอะไรมาเมากันฮะแน่นอนค่ะวันนี้วันพิเศษครับผมนะคะเป็นวันปิยมหาราชเพราะฉะนั้นข่าวที่เรามาเมาๆกันวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นข่าวที่กำลังมีความสำคัญนะคะแล้วก็เรามาไขข้อข้องใจกันว่ามันมีประเด็นด้านสุขภาพอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ที่กำลังฉายค่ะหลายคนในหลายประเทศเนี่ยอาจจะมีข้อกำหนดว่าอายุที่เหมาะสมมันควรจะโตกว่านี้ซะหน่อยไม่ควรจะเป็นเด็กหรือว่าคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าไม่ควรดูเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเขามีอาการป่วยทางด้านเกี่ยวกับสมองเนาะที่เราเรียกว่าซูโดบัลบาเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงแล้วมันต่างยังไงกับโรคซึมเศร้านะคะเราต้องมาคุยกันวันนี้เลยทีเดียวครับผมค่ะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องพอมาพูดถึงเรื่องซึมเศร้าความเครียดโอ้เดี๋ยวนี้คนเครียดโอ้บางทีเรื่องจุกจิกด้วยนะคือมนุษย์เรานี่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วกลายเป็นว่าเราเครียดกันง่ายขึ้นไปส่องสเตตัสเพื่อนก็บางทีเพื่อนโพสต์แบบเหมือนว่าใครสักคนบางทีก็เครียดเลยเฮ้ยเป็นเราหรือเปล่านั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาคุยกันว่าเราจะจัดการความเครียดของแต่ละวัยยังไงเริ่มตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องเวลามีอาการหัวใจไวฉับพลันให้ไอแรงๆแคกๆๆจะช่วยได้จริงหรือก่อนหน้านี้มันจะมีการแชร์กันนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะหัวใจวายฉับพลันให้ไอแรงๆมันเป็นการช่วยชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเราอยู่คนเดียวจริงๆในสถานการณ์ที่มีอาการของโรคหัวใจวายฉับพลันเราควรจะทำตัวอย่างไรคะครับผมนะฮะเราไปถึงช่วงรามาเฮลท์ทอล์กนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันด้วยเรื่องแหมหลายคนก็เป็นกังวลอยู่นะว่าเวลาเราจะไปรับการรักษาด้วยการใช้รังสีนะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฟังดูแล้วมันก็ MRI ใช่ก็คือ MRI บางคนกลัวว่ามันบางเอ๊ะเราสามารถเข้าไปทำได้หรือเปล่าหรือมันจะมีผลอะไรไหมแหมแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอย่างที่บอกมันทันสมัยมากนะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันให้ดีแต่ตอนนี้ไปกันที่ช่วงแรกครับกับคุยข่าวเมาส์กับหมอก่อนอื่นเลยนะฮะเอ้ามากันที่คุณหมอได้บอกไปแล้วอาจารย์แสงภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์นะฮะซึ่งก็เข้ามาสักพักนึงแล้วนะฮะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นในโลกโซเชียลที่เขาก็พูดถึงกันนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมาะหรือเปล่ากับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีเหมือนจัดเป็นเรตติ้งนะฮะว่าอายุเท่านี้เป็นเรตติ้งเท่าไหร่เด็กควรจะดูกับผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะต้องแยกกันถ้าสมมติว่าผมมีเพื่อนแบบปกติหลายคนทุกคนจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยด้วยตัวผมก็มองว่าเฮ้ภาพยนตร์มันปกตินะคือแบบคือเรามองมันก็คือเป็นภาพยนตร์สร้างความสนุกบันเทิงแอคชั่นดราม่าเรื่องนึงของทางฝั่ง DC นะผมจำไม่ผิดนะซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เขาบอกว่าถ้าคนที่ดูแล้วเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ใช่มันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอันนี้จะมาพูดคุยกันฮะค่ะแล้วก็จากปัญหานี้นะคะทำให้มีนักวิชาการครับผมจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาออกโรงเตือนภัยกันอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายตอนที่มีความเศร้าความหดหู่แล้วก็พูดถึงอารมณ์ที่ผิดปกติของตัวโจ๊กเกอร์นั่นเองที่อารมณ์เดี๋ยวสังเกตว่าเดี๋ยวก็จะหัวเราะออกมาสักพักก็จะร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนในภาพยนตร์อันนี้ไม่ได้สปอยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากจะหาแผ่นเขาบอกว่าเหมือนเป็นอันนี้คือเล่าได้ก็คือตัวโจ๊กเกอร์เขาเป็นโรคแบบเหมือนดูอยู่ดีๆจะหัวเราะก็หัวเราะอะไรแบบนี้ใช่เราเรียกภาวะดังกล่าวทางการแพทย์และยังไม่มีแปลไทยนะว่าซูโดบัลบาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือมาจากอารมณ์ซูโดบัลบานี่ความหมายของเขาก็คือมันจะเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ทำให้การควบคุมอารมณ์เหมือนคนปกติเนี่ยมันเสียไป
นะคะทำให้การควบคุมอารมณ์เนี่ยมันผิดปกติแต่เป็นในลักษณะที่ควบคุมแบบไม่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยก็หัวเราะหรือร้องไห้มากเกินไปแล้วมันอาจจะเป็นแบบฉับพลันขึ้นมาทันทีด้วยแต่ไม่ได้บ้าจี้ใช่ไหมไม่ได้บ้าจี้ไม่มีใครมาจี้เขาเลยนะคะอยู่ดีๆก็หัวเราะออกมาแล้วอยู่ดีๆก็ร้องไห้โพล่งออกมาโดยที่อารมณ์ภายในของเขาคือเขาไม่ได้รู้สึกตามที่เขาแสดงออกด้วยค่ะนะคะคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรารู้สึกเสียใจเราก็ร้องไห้รู้สึกขบขันตลกเราก็หัวเราะแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้นี่คือมันมีอาการแสดงออกของอารมณ์โดยที่ภายในเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอ๋อนึกจะหัวเราะร้องไห้ก็ใช่ค่ะแสดงออกมาเลยก็โผล่ออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่นานเป็นชั่วโมงเลยแบบนั้นนะมันเป็นแค่ไม่กี่วินาทีหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเอ้ยไม่กี่นาทีเท่านั้นไม่ได้เป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อมีการแสดงอารมณ์แบบนั้นออกมาคือแม้ว่ากำลังอยู่ในงานศพอยากดีๆอยากจะหัวเราะออกมาแล้วก็หัวเราะหัวเราะอ๋อค่ะโดยที่เราไม่ได้นึกว่ามันเป็นเรื่องขำอะไรด้วยซ้ำทำนองนั้นอย่างนี้ผมอยากรู้แล้วนอกเหนือจากอาการที่คนทั่วไปเขาจะเห็นว่าอ้าวอยู่ดีๆมันจะสังเกตได้แบบนี้แล้วเหมือนโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมันมีอาการอื่นๆอีกไหมคุณหมอค่ะก็คืออาการอื่นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโรคที่เขาเป็นเพราะคนที่เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างในสมองที่ผิดปกติเนาะแล้วถ้าโรคที่ทำให้สมองเขาผิดปกติอันนี้มันมีอาการอื่นๆร่วมด้วยบางคนก็จะมีเส้นประสาทบริเวณใบหน้าทำงานผิดปกติปากเบี้ยวหรือว่าหน้าเบี้ยวมีปัญหาการกลืนการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อการชาอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับโรคในสมองของเขาที่ทำให้เขามีอาการอันนี้ร่วมด้วยมันเป็นหนึ่งในอาการของโรคในสมองนั่นเองนะคะพอได้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาก็เลยทำให้รู้จักโรคนี้เนอะก็ถามคุณหมอนิดนึงแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรแหมหลายคนสงสัยค่ะก็คือโรคในสมองที่ทำให้เกิดอาการซูโดบัลบ้าเอฟเฟกต์อันนี้เนี่ยครับผมอาจจะมาจากการที่คนไข้เคยได้รับอุบัติเหตุทางสมองมีการกระทบกระเทือนของสมองอย่างรุนแรงมาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของสมองจากโรคต่างๆดังต่อไปนี้เช่นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกหรือว่าเนื้องอกในสมองติดเชื้อบางอย่างในสมองหรือว่าเป็นโรคในกลุ่มที่เราเรียกว่า ALS หรือว่าโรคปอดประสาทปอกเส้นปอกประสาทอักเสบที่เราเรียกว่า MS นะคะหรือว่าโรคในกลุ่มพวกอัลไซเมอร์พากินสันอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งการที่ทำงานผิดปกติของสมองเนี่ยมันทำให้การควบคุมของอารมณ์ของเราเนี่ยผิดปกติไปทำให้การแสดงออกของอารมณ์เนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่เหมาะสมและไม่ได้ตรงกับความรู้สึกภายในของตัวเจ้าของร่างกายเองด้วยซ้ำค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้มันก็มาโรคแปลกๆที่แบบที่มันเกี่ยวกับอารมณ์ความสมองอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะใช่ก่อนหน้านี่เห็นฮิตไบโพล่าแล้วก็ลามมาจนตอนนี้เหมือนที่แบบพูดกันเยอะคือเรื่องโรคซึมเศร้าใช่มันอาจถามเลยละกันเพราะว่าหลายคนนักวิชาการเมืองไทยเนี่ยก็จะมาเตือนเรื่องว่าคนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เหมาะสมกับภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่ก็อาจจะต้องไปกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนอะไรแบบนี้นะฮะก็ไปดูเป็นกวนเดี๋ยวมันจะเศร้าจนเกินไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถามคุณหมอแล้วกันมันต่างกันยังไงเจ้าโรคไอ้ซูโดบัลบ้าเอฟเฟกต์กับโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าอาการส่วนใหญ่ที่คนที่เป็นซูโดบัลบ้าเอฟเฟกต์เขามีก็คือมักจะเป็นร้องไห้ อยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาพรวดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะต่างกับคนที่เป็นซึมเศร้าที่ร้องไห้ตรงที่ว่าพวกนี้มันจะคนที่เป็นซูโดบัลบ้าเอฟเฟกต์เนี่ยมันเหมือนเป็นอยู่แป๊บเดียวเขาก็ไม่ได้เศร้าอะไรเขาก็ร้องไห้ในใจเขาไม่ได้เศร้าแต่มันอยู่ดีๆร่างกายมันก็แสดงอาการร้องไห้ออกมาเองนะคะโดยที่ภายในไม่ได้รู้สึกแบบนั้นด้วยซ้ำแล้วก็เป็นอยู่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีก็หายไปจะบอกว่าผมเป็นแบบบางทีก็กินโดยที่ไม่หิวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการหิวอะไรเงี้ยจะพูดถึงไม่ร้องไห้ก็หัวเราะเป็นหลักอะไรเงี้ยก็อาจจะอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะมีอารมณ์ภายในที่มันหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองแล้วมันก็เป็นต่อเนื่องกันเป็นวันเป็นสัปดาห์มันจะต่างกับภาวะนี้ที่ไม่ได้มีอารมณ์ภายในแล้วก็เป็นอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นอารมณ์เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีอาการอื่นๆของคนเป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยเช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารรู้สึกความจำแย่ลงสมาธิไม่ดีคนที่เป็นซูโดบัลบ้าเอฟเฟกต์เฉยๆก็จะไม่ได้มีอาการเหล่านี้ของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย
แต่อย่างไรก็ตามอีกอันนึงก็คือว่าคนที่เป็นสูโดบอลบ้าเอฟเฟกต์เนี่ยบางทีมีภาวะซึมเศร้าร่วมกันเป็น2อันร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช่อันนี้ต้องยากนิดนึงคือเขาอาจจะมีภาวะนี้ร่วมกับมีโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะนะฮะอ่ะอย่างนี้ถามอาจารย์เลยง่ายๆสุดท้ายแล้วไอ้โรคแบบนี้เพราะมันสาเหตุมันก็โหบางทีมันกระทบกระเทือนถึงสมองมันรักษาหายไหมครับก็คือว่าภาวะนี้มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมลองนึกภาพว่าเราจะไปงานศพแต่เราดันไปหัวเราะอยู่ในขณะพระสวดอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เขาไม่อยากเข้าสังคมรู้สึกอับอายเพื่อนฝูงอาจจะมีพฤติกรรมพวกแยกตัวไม่อยากพบปะใครไม่อยากออกจากบ้านแล้วทำให้เกิดความวิตกกังวลหรืออารมณ์ซึมเศร้าตามมาได้แต่ในปัจจุบันนี้เรามียาที่ดีที่รักษาภาวะดังกล่าวได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเนาะให้คุณหมอช่วยจัดยาให้แล้วก็ช่วยควบคุมอาการดังกล่าวได้เลยนะฮะฝากไปด้วยก็แล้วกันนะครับใครจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันใช่มองว่าเป็นดราม่าเรื่องนึงนะคะนะฮะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะเดี๋ยวขอต่อจากข่าวแรกเลยละกันเรื่องราวของความเครียดนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เกริ่นกันไปนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆคนก็เครียดได้วันนี้เราก็มีเคล็ดต้องบอกเป็นเคล็ดไม่ลับนี่เพื่อมาลดความเครียดในแต่ละวันนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหความเครียดเนี่ยมันก็เป็นกลไกของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะฮะที่สมองก็จะผลิตออกมาเพื่อให้เอาตัวรอดหรือว่า survive จากภาวะที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆนะฮะหรือว่าจะมีอะไรกระทบกระเทือนต่อกายและใจนะครับซึ่งแหมสมัยก่อนถ้าเราย้อนกลับไปนะเมื่อตอนพวกเราเด็กๆนะในยุคของเลิฟยุคของอาจารย์แสงอย่างเงี้ยคือความเครียดผมว่ามันน้อยกว่ายุคปัจจุบันมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากวนใจบางคนบอกว่าเอ้ยก็เลิกเล่นสิแต่บางทีเอาแค่โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยสมัยก่อนเรานัดแล้วก็ไปแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันโทรเร่งหรือรถก็ติดมากขึ้นทุกวันแล้วภัยพิบัติสมัยก่อนมันไม่ได้ขนาดนี้มันไม่รุนแรงขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้เอาก็พูดจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันจะลามไปเรื่องอื่นโรคร้อนแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอะไรแบบมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนเครียดมากขึ้นในแต่ละวันเศรษฐกิจต่างๆก็เลยเดี๋ยววันนี้บางคนไม่มีทางออกแล้วเราก็จะพยายามมาหาเคล็ดลับดีๆวันนี้นั่งกันอยู่กับคุณหมอแล้วนะมันต้องมีวิธีแหละฮะค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพกายมาเยอะแล้ววันนี้เรามาดูแลสุขภาพใจกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่ากายกับใจเนี่ยมันคู่กันพอเราไม่สบายกายเราก็มีอาการทางจิตใจได้พอเราไม่สบายใจเราก็มีอาการส่งผลต่อสุขภาพทางด้านร่างกายได้หมดนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ความเครียดเนี่ยมันมาจากทุกแหล่งไม่ว่าจะมาจากเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานการเรียนหนังสือสภาวะเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆซึ่งความเครียดตามปกติเนี่ยมันเกิดเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้เราเครียดเข้ามากระตุ้นกับเรานะคะแล้วก็พอเราเกิดความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีอาการทางร่างกายมีอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจสั่นแล้วก็ไม่มีความสุขเบื่ออาหารอะไรก็ว่าไปหรือบางคนอาจจะกินเยอะก็ได้เนาะมันอาจจะกลับกันแต่เมื่อปัญหาเหล่านั้นหายไปเนี่ยตัวความเครียดก็น่าจะต้องค่อยๆลดลงไปด้วยมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์แสงบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีในแต่ละเขาเรียกวิธีจัดการกับความเครียดดีกว่าเอาตั้งแต่เราวัยตั้งแต่แทบจะลืมตาดูโลกเลยฮะตั้งแต่เด็กก่อนเลยแล้วกันเด็กหลายคนสงสัยถ้าในยุคพวกเราเนี่ยเด็กไม่ค่อยเครียดนะสมัยก่อนปั้นวัวปั้นควายไปเล่นม้าใบตองอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็น่าจะนะเพราะว่าเหมือนแข่งขันกันตั้งแต่เด็กบางคนใช่แล้วมันไหลเรื่องนะคุณหมอสมัยก่อนจะมีแค่เรื่องเรียนใช่แต่เดี๋ยวนี้นะร้องเพลงกีฬาบางทีทุกอย่างบางทีแค่โทรศัพท์มือถือแพ้เพื่อนก็เครียดแล้วอ่ะโอ้นั่นน่ะสิแล้วมีสิ่งที่ต้องแข่งขันกันมากขึ้นในทุกสิ่งทุกด้านรอบตัวนี้เรื่องจริงเด็กเครียดได้เหมือนผู้ใหญ่แต่ปัจจัยที่ทำให้เด็กเครียดอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะมีเป็นคนบุคลิกที่มีความวิตกกังวลได้ง่ายเป็นคนอ่อนไหวง่ายเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาลุมเล้าเด็กบางคนก็จะเกิดความเครียดได้ง่ายกว่าเด็กบางคนนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูของพ่อแม่โอ้น่าจะเกี่ยวเนาะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางครั้งมีกรอบ
ในการเลี้ยงดูเข้มงวดมากเกินไปบางทีย่อหย่อนเกินไปเด็กก็มีความเครียดอีกแบบจริงเหรอฮะคิดว่าเพราะเด็กไม่รู้ว่าบทบาทของตัวเองจะเป็นยังไงหมอหมายถึงว่าการย่อหย่อนในแง่เชิงระเบียบวินัยก็คือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยมันหลวมเกินไปอันนี้ก็เป็นความเครียดกรอบมันเข้มงวดไปก็เครียดแล้วบางทีความหวังของพ่อแม่พ่อแม่ตั้งความหวังไว้ที่ลูกเยอะมากแล้วบางครั้งเป็นความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงเช่นเราอยากจะให้ลูกไปถึงโอลิมปิกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนักร้องต้องเจริญก้าวหน้าไประดับมืออาชีพ อะไรทำนองนั้นซึ่งทำให้เกิดความเครียดการเรียนก็ต้องแข่งขันกิจกรรมก็ต้องดีกีฬาก็ต้องเด่นดนตรีก็ต้องเล่นเด็กมันเดินทางอีกใช่ไหมรถก็ติดอีกไม่รู้ว่าความเครียดนี่มันจะเอาไปวางไว้ตรงไหนเลยทีเดียวเนาะแล้วเด็กบางทีเครียดเนี่ยเขาไม่เข้าใจจิตใจตัวเองการแสดงออกของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เข้าใจว่าไอ้แบบนี้เรียกว่าเครียดแล้วจะสื่อสารออกมาเป็นภาษาให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าฉันกำลังเครียดต้องการความช่วยเหลือเด็กอาจจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมแทนเช่นดื้อก้าวร้าวหงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นอาจจะมาแสดงออกด้วยเรื่องเบื่ออาหารกินได้น้อยลงดึงผมกัดเล็บ อะไรแบบเนี้ยค่ะนอนไม่หลับฝันร้ายเนาะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการทางกายบางอย่างเช่นปวดท้องเรื้อรังปวดหัวเรื้อรังโดยที่หาสาเหตุไม่เจออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องพัฒนาการถดถอยลงเช่นโดยเฉพาะเด็กเล็กเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะตอนแรกเด็กก็คือไม่มีฉี่รดที่นอนแล้วตอนหลังๆพอแม่มีน้องเอ๊ะทำไมเด็กถึงกลับมามีตัวพี่กลับมามีฉี่รดที่นอนมีความรู้สึกร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากจับแม่ไปอะไรแบบนี้ค่ะเด็กเขาจะมีการแสดงออกของความเครียดที่ต่างจากวัยผู้ใหญ่นิดนึงตรงนั้นเนาะครับผมค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยเด็กในเด็กๆพวกนี้ได้ก็คืออันที่หนึ่งต้องหาสาเหตุต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กเครียดถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ไหมอาจจะยังไม่จำเป็นเพราะหมอคิดว่าความเครียดเนี่ยทุกครอบครัวต้องเจอลองหาสาเหตุด้วยตัวเองดูก่อนว่ามันคืออะไรแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุนั้นนะคะและที่สำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่สำคัญให้กับลูกโดยที่สถานะที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้ก็คือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศอบอุ่นไว้วางใจอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นและเด็กเขาถึงจะมีความมั่นใจที่จะระบายความทุกข์ให้พ่อแม่ฟังบางทีผมเห็นหลายบ้านถ้ามีลูกหลายคนอย่างนี้ก็จะเครียดกันไปอีกแบบนึงอาจจะไม่แต่ว่าเท่าที่ผมเจอนะส่วนถ้ามีลูกหลายคนแล้วถ้ามีคนนึงอะทำแบบทำตามใจพ่อแม่ไปแล้วคนอื่นน่ะไม่เครียดนะแฮปปี้ก็พ่อแม่ก็จะปล่อยแล้วไงก็มองว่ามันแล้วแต่ด้วยแล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านบางบ้านก็ต้องการให้ทุกคนทำตามใจคนนี้ไปอาชีพหมอคนนี้ทนายความคนนี้ผู้พิพากษาคือคนนี้วิศวะคือพ่อแม่จะมีความคาดหวังที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแต่ยังไงก็ตามพ่อแม่เนี่ยแหละก็คือเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกอย่าให้เวลาลูกมีความทุกข์มีความเครียดต้องไปปรึกษาคนอื่นนะคะไม่ใช่คนใกล้ชิดที่หวังดีอย่างแท้จริงอย่างพ่อแม่ครับผมนะฮะค่ะถัดมานี้น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เอาเยาวัยทำงานเราเนี่ยแหละผมว่าตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงเกษียณนะฮะโอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่น่าจะเครียดสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแน่นอนมันเป็นช่วงวัยที่ใช้เวลาหลายปีมากที่สุดนะตั้งแต่เรียนจบจนถึงเกษียณเนี่ยมัน40ปีบางทีแค่ริ้วรอยมาก็เครียดละใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตการทำงานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์กับเจ้านายความสัมพันธ์กับคนรู้ใจอะไรต่างๆมากมายกับแฟนบางทีตีกับเขาไปทั่วค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยวัยนี้เราโตแล้วเนาะเราต้องหมั่นทบทวนระหว่างนี้มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเราอยู่ในอารมณ์เครียดอยู่หรือเปล่าครับนะคะที่เราหงุดหงิดเรารู้สึกเบื่อหน่ายบางครั้งเรารู้สึกซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเจอความเครียดเราแบกรับความเครียดมามากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าคิดว่าใช่เนี่ยต้องหาทางที่จะรักษาตัวเองก่อนเนาะหาที่ระบายพูดคุยปรับทุกข์เพื่อที่จะได้ระบายความทุกข์บางอย่างออกไปก่อนว่าโอเคขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยอดีตสมัยนักเรียนเพื่อนรู้ใจอะไรแล้วแต่นะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเราคิดว่าการทำงานเนี่ยมันทำให้เราเครียดมากเกินไปอาจจะขอเจ้านายหยุดฮอลิเดย์สักหน่อยพักผ่อนท่องเที่ยวหางานอดิเรกทำที่สำคัญอย่าลืมการออกกำลังกายมันเป็นวิธีที่ช่วยเรื่องความเครียดได้ดีบางคนอาจจะชอบที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
าจทำให้ความเครียดบรรเทาลงไปได้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายฟื้นฟูสดชื่นเต็มที่ก็จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดไปได้อีกแบบหนึ่งนะคะนะฮะแอบถามนิดนึงเผื่อไว้อีกหนึ่งวัยผู้สูงอายุที่บ้านทำยังไงอะฮะก็ผู้สูงอายุนี่แน่นอนทุกคนเครียดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเสื่อมถอยลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านจะต้องดูแลร่างกายให้ดีเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยที่เราเรียกว่า3ออออกกำลังกายอาหารแล้วก็อารมณ์เขาหมั่นเข้าสังคมผู้สูงอายุไทยหลายท่านเลือกที่จะเก็บตัวอยู่กับบ้านงดกิจกรรมทางสังคมหมอว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อาการเครียดเนี่ยแย่ลงแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะคะนะฮะฝากไว้ด้วยละกันอย่างถ้าคุณแม่ผมส่วนใหญ่ก็ทำสวนอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้วแน่นอนดีค่ะใครที่กำลังกังวลปัญหานี้ก็ปรึกษาได้ที่สายด่วน1323ของกรมสุขภาพจิตนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ช่วยเหลือได้นะครับถัดมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะฮะเรื่องราวที่หลายคนสงสัยก็เกริ่นกันไปหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยไอแรงๆช่วยได้จริงหรือไม่เอาวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเลยดีกว่าคุณหมอเพราะว่ามันเคยมีหลายคนบอกว่ามันช่วยได้อันนั้นก็คือมีช่วงหนึ่งเขาแชร์กันผิดๆออกไปนะคะอ้าวผิดเหรอใช่ค่ะหัวใจเอาเป็นว่าต้นกำเนิดของการทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยมักจะมีอยู่2อันคือใช้คำว่าเฉียบพลันคือปุบปับเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออยู่ดีๆมันก็เต้นพลิ้วไม่บีบตัวซะเฉยๆเวลามันเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วไปหรือว่าเต้นช้าไปหรือหยุดหรือว่าเต้นไม่เอฟเฟกตีฟพูดง่ายๆเนาะอันที่2ก็คือภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันนะคะอยู่ดีๆก็มีลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทีนี้เนี่ยพอเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็จะทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอแล้วเกิดภาวะปอดบวมน้ำเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอคนไข้อาจจะเป็นลมหมดล้มหมดสติไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการไอแรงๆยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปช่วยขบวนการหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างไรมันคงไม่ได้แรงจนทำให้ลิ่มเลือดนี่มันกระเด็นหลุดออกไปได้นั่นน่ะสินะคะแล้วก็แต่มันเคยมีรายงานเนาะว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าในจังหวะที่เขาฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจในห้องแลบคือหมอต้องเป็นคนทำนะคะฉีดสีดูว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในขณะนั้นในขณะที่กำลังนอนอยู่บนเตียงในห้องฉีดสีเขาบอกว่าถ้าให้คนไข้ไอแรงๆหลายๆทีติดๆกันนะปรากฏว่ามันอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี้ยมันกลับได้แล้วก็เนื่องมาจากว่าการไอแรงๆในขณะนั้นมันอาจจะเหมือนเป็นการปั๊มหัวใจนะคะทำให้หัวใจมันเหมือนบีบตัวสูบฉีดได้ดีขึ้นแต่ในคนทั่วไปที่มีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลนี้ไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างที่หลายๆคนแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะฝากไว้เพราะว่าเท่าที่ฟังดูมันเป็นไปได้แต่มันอาจจะ 1% 2% บางคนโอ้โหไปไอเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยก็อาจจะหมดแรงไปซะก่อนเหนื่อยกว่าเดิมใช่แอบถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นอาการแบบนี้ฝากไว้แล้วเราต้องทำตัวยังไงฮะมันมีอะไรที่น่ากังวลก็คือหัวใจวายฉับพลันถ้าเป็นในขณะที่เรากำลังขับรถขับลาอยู่คือพวกนี้มันจะมีอาการออกมาด้วยเช่นอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาบอกว่าเหมือนมีช้างทับอยู่นะคะแล้วก็หน้ามืดจะเป็นลมแบบนี้คือเรากำลังขับพาหนะอะไรอยู่รีบชิดเข้าข้างทางรีบขอความช่วยเหลือของคนในแถวนั้นหรืออย่างไรก็ตามคือหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีอยู่กดหมายเลขคนใกล้ชิดหรือกด1669เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนนะคะก่อนหมดสติค่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะและนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีจริงๆมันตั้งเบอร์ฉุกเฉินได้แค่กดเหมือนกดปุ่ม power ไว้5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโทรออกนะลองตั้งดูแล้วใครที่มีผู้ใหญ่ที่บ้านก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ารามาเฮลท็อกครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเจ้า MRI ที่แหมหลายคนสนใจและสงสัยจะเป็นยังไงติดตามกันให้ดีครับค่ะ